สวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะก็มาอยู่กับเรานะคะในซีรีส์ของการรีโนเวทบ้านหรือว่าการทำบ้านนั่นเองเนาะก่อนอื่นนะคะขอบอกข่าวดีนิดนึงเพราะว่าระหว่างที่เราทำบ้านไปเนี่ยตอนนี้เรากำลังมีเบบีแล้วนะคะค่ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้จริงๆอ่ะบ้านอ่ะได้ดำเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจนเราอ่ะเข้ามาอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นคลิป EP แรกของการรีโนเวทบ้านที่เราอ่ะจะมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะว่าระหว่างที่เราทำบ้านเนี่ยมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าขั้นตอนในการรีโนเวทบ้านเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงเลือกที่จะรีโนเวทบ้านแทนที่จะไปซื้อใหม่ไปเลยจบๆเนาะก่อนอื่นนะคะต้องขออธิบายลักษณะบ้านเดิมของเราก่อนเนาะก็คือบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านลักษณะทาวน์โฮม2ชั้นซึ่งเป็นบ้านหลังหัวมุมก็เลยสามารถแบบว่าต่อเติมได้เนาะเพราะว่าจะมีพื้นที่ด้านข้างบ้านบ้านหลังนี้นะคะจะบอกว่ามีอายุราวๆประมาณ20กว่าปีอะ20กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าก็เคยผ่านการต่อเติมมาบ้างแล้วนะแต่ว่าเล็กน้อยใช่แต่ว่าครั้งเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมเลยใช่หรือใหม่หมดเหลือแต่โครงสร้างเลยเหลือแต่พื้นเดิมๆและเสาของบ้านแค่นั้นเองใช่คืออะไรที่แบบว่าเราทุบได้คือทุบเป็นการทุบไป 80% แล้วก็เป็นการแบบต่อเติมเพื่อให้บ้านเนี่ยมันรู้สึกว่ากว้างขวางมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานของเรามากขึ้นนั่นเองเนาะข้อแรกเลยนะคะที่อ้อนเลือกที่จะรีโนเวทบ้านมากกว่าการไปซื้อบ้านก็คือความผูกพันความผูกพันแล้วก็ความเคยชินที่เราเคยอยู่ในที่แห่งเนี้ยที่ตั้งนี้ทำเลนี้เข้าออกการเดินทางหรือว่าใกล้แบบทุกอย่างอะเราไม่อยากเปลี่ยนโลเคชันมากซึ่งเราอะได้ทำการไปดูบ้านแล้วชวนแม่ไปดูแล้วแบบว่าเราแวะใกล้ๆกันที่เป็นทำเลที่ตั้งใกล้ๆกันซึ่งราคานี่คือไปแบบเริ่มต้น7-10 ล้านแล้วก็เป็นบ้านเปล่าๆซึ่งเราอะได้ไปทำการดูมาแล้วพอเข้าไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่รอบบ้านมากกว่าถ้าเราต้องการที่จะเสริมเติมแต่งอะไรเราก็ต้องเสียเงินที่จะทำบ้านอีกก็คือเหมือนแบบเสียอีก2รอบอ่ะข้อ2เลยนะคะคือเรารู้สึกว่าการรีโนเวทบ้านเดิมของเราเนี่ยมันตอบโจทย์กว่าเพราะว่าเราสามารถกำหนดไซซิ่งของแต่ละห้องได้สามารถกำหนดจัดการจัดวางเลย์เอาต์ต่างๆที่เราต้องการแบบลักษณะการใช้จริงของเราได้จริงๆและข้อสุดท้ายนะคะอันนี้สำคัญที่สุดคือเราไม่อยากเพิ่มภาระหนี้และช่วงหลังนี้คือดอกเบี้ยบ้านค่อนข้างแพงมากจริงๆถ้าเราพร้อมในเรื่องของเงินด้วยอะไรด้วยอ่ะก็อาจจะแบบขยับไปได้แต่อันเนี้ยมันเป็นเลเวลที่แบบขยับแบบก้าวกระโดดเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะซื้อบ้านใหม่สักหลังอ่ะทุกคนเราก็อยากได้ไซส์ที่แบบใหญ่ขึ้นจริงๆใหญ่ขึ้นไปเลยแล้วก็แบบทำเลดีด้วยเพราะว่าเราก็เป็นสายเดินทางเนาะก็เลยรู้สึกว่านี่แหละคือเหตุผล3ข้อหลักๆที่เราเลือกที่จะรีโนเวทบ้านหลังนี้ค่ะสำหรับขั้นตอนการรีโนเวทบ้านนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราก็หาอินทีเรียหรือว่าผู้รับเหมาก่อนเนาะซึ่งอ้อนก็จะไปเจอใน Facebook โดยบังเอิญนะคะไม่ได้มีการรู้จักอะไรแต่อย่างใดเออแล้วก็หรือว่ามันขึ้นเป็นแอดขึ้นมาขึ้นมาเองไม่ใช่แอดนะคะแต่เป็นการแชร์ต่อๆกันเพราะว่าเราก็จะชอบอยู่ในกลุ่มพวกคนดีไซน์หรือว่ากลุ่มที่แบบทำบ้านเพราะช่วงนั้นเราก็สนใจเรื่องการทำบ้านเข้าไปดูเนี่ยภายในที่เขาออกแบบค่อนข้างถูกจริตกับออนมากคือแบบภายในที่เขาทำหรือว่าดีเทลอะไรที่เขาลงรายละเอียดไว้อะค่อนข้างถูกจริตกับเราที่เป็นสไตล์แบบมีความโฮมมี่มีความอบอุ่นก็เลยลองทักไปสอบถามเขาให้เขามาแบบดูหน้างานแล้วก็ออกแบบบ้านให้เราหลังจากที่อินทีเรียมาดูมาเช็คหน้างานของเรานะคะเขาก็จะเช็คแปลนบ้านไปมาวัดมาอะไรอย่างนี้เนาะว่าเราอ่ะต้องการอะไรยังไงเพื่อเขาจะไปทำเลย์เอาต์มาให้เราก่อนอันดับแรกเขาจะส่งเลย์เอาต์มาให้เราก่อนแล้วก็เช็คแล้วก็คือมีแก้บ้างจนสรุปเลย์เอาต์ไฟนอลนะคะก็จะทำการออกแบบขั้นตอนของการออกแบบนะคะใช้เวลาสำหรับบริษัทที่เราเลือกใช้อ่ะก็ค่อนข้างหลายวันอยู่นานอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็พอเขาส่งแบบมาให้เราก็คือเราแทบไม่แก้อย่าบอกว่าเราเลยคืออ้อนส่วนใหญ่อ้อนจะแบบตัดสินใจในเรื่องของแบบมากกว่าแต่ว่าก็ถามทั้งแม่แล้วก็นายด้วยเนาะว่าแบบโอเคไหมตรงไหนอยากแก้หรืออะไรยังไงเราก็ตกลงแบบกันเรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคือทั้งผู้รับเหมาก็จะทำBOQ เนาะก็จะเป็นใบแสดงรายการบัญชีพวก
material ต่างๆแล้วก็ค่าแรงเขาก็จะระบุมาอย่างชัดเจนเลยนะคะและหลังจากนั้นนะคะพอเราตกลงราคากับเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยสำหรับเรานะคะเราก็ทำการย้ายบ้านแล้วก็ไปเช่าบ้านเก็บของแล้วก็อยู่ด้วยที่อ้อนอยากแนะนำทุกคนเหมือนกันก็คืออยากให้ทุกคนตัดใจอยากอะไรที่ไม่มีประโยชน์แล้วหรือรู้สึกว่ามันมีไว้มันก็ไม่ได้ใช้อ่ะก็ทิ้งไปก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บอ่ะก็คือเหมือนบ้านเราอ่ะก็จะกลับมารกอีกครั้งประเด็นหลักๆที่อ้อนอ่ะอยากรีโนเวทบ้านเพราะว่าบ้านมันรกมากมันอยู่มานานจนแบบเราเก็บของอย่างเดียวอ่ะเราไม่เคยเคลียร์ของอ่ะจะถึงขั้นตอนที่เขาเข้ามาทุบมาลื้อไอ้ขั้นตอนนี้มันจะใช้เวลาไม่เยอะเพราะว่ามันงานลื้องานทุบมันง่ายอยู่แล้วก็ถ้าจะให้ดีสิ่งที่เราแนะนำคือขณะก่อสร้างให้เขาล้อมรั้วล้อมรั้วในไซต์งานเพราะว่ามันจะไม่เกิดปัญหาในการเสียงหรือฝุ่นที่จะออกไปภายนอกถ้าเรามีรั้วรอบขอบชิดอะยังไงมันก็ดูดีกว่าการที่แบบเราเปิดโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่รบกวนเพื่อนบ้านนั่นเองพอหลังจากที่เขารื้อเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นขั้นตอนของการขนทิ้งเขาก็จะมาขนไอ้พวกเศษปูนเศษอะไรต่างๆที่เขาทุบไว้เนี่ยออกเพื่อที่ว่าเขาจะเคลียร์พื้นที่อย่างของเราเนี่ยครับคือเดิมทีเนี่ยโรงรถของเราเนี่ยจะจอดรถได้1คันแต่ตัวบ้านที่เราออกแบบมาใหม่เพื่อที่จะรีโนเวทเนี่ยเราตั้งใจกันว่าจะจอดรถทั้งหมด2คันซึ่งพื้นเนี่ยครับแต่2คันเนี่ย ก็จะเป็น2คันแบบว่าไซซิ่งที่แบบเป็นรถเก่งคันนึงกระบะหรือว่ารถใหญ่คันนึงอะไรพื้นที่ของหน้าบ้านเนี่ยจำเป็นที่จะต้องลงเสาเข็มใหม่เพราะว่าเราจะต่อเติมชั้น2ด้วยต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้เพราะว่าตรงลงรถเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เสียพื้นที่เปล่าทำเป็นชั้น2ไปเลยดีกว่าก็จะได้ห้องอีกห้องนึงเลยเราต้องตอกเข็มทั้งหน้าบ้านและข้างบ้านเพราะข้างบ้านเดิมทีของเราเนี่ยมันจะเป็นชั้นเดียวเป็นแค่เหมือนกับบ้านทาวน์เฮาส์ห้องริมทั่วไปที่จะมีข้างบ้านก่อนถึงรั้วนะครับเราต้องการตัวบ้านที่ให้ใหญ่ขึ้นเราจึงเอาบ้านเนี่ยให้มันฟิตขอบรั้วไปเลยคือบ้านเราเนี่ยเอาเป็นว่ามันจะไม่มีพื้นที่ว่างข้างบ้านและหน้าบ้านเลยเพราะมันจะเป็นตัวบ้านทั้งหมดเลยคือเราเน้นประโยชน์ใช้สอยแบบเต็มๆอ่ะทุกคนทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนด้วยนะคะใช่มันเลยได้พื้นที่ใช้สอยที่ค่อนข้างเยอะมากขั้นตอนการต่อเสาเข็มเขาก็จะใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาประมาณสัก2วันเนี่ยตอนช่วงที่เราตอกเสาเข็มมาเรามีปัญหากันเหมือนกันอันเนี้ยก็อยากแนะนำเพื่อนๆว่าในส่วนของโครงสร้างตั้งแต่ตอกเสาเข็มเป็นต้นไปที่เราจะเล่าเนี่ยก็คือควรที่จะแบบว่ามีคนอยู่หน้างานบ้างแล้วก็คนมาแวะเวียนดูด้วยเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยปะละเลยเนี่ยอาจจะมีปัญหาแบบเราได้อย่างของเราอ่ะเราค่อนข้างที่จะคุมเข้มเหมือนกันหรือว่าจะบอกว่าละเอียดเลยก็ว่าได้แต่ก็ยังเจอปัญหาเลยอ่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าปล่อยเลยอ่ะเราไม่รู้ว่าอะไรที่อยู่ใต้ดินไปแล้วเขากลบไปแล้วเขาเทปูนไปแล้วก็คือจบเราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยวันนึงอยู่บ้านไปแล้วแม่งหลาวอะไรอย่างเงี้ยมันลาวขึ้นมาเราก็จะไม่รู้สาเหตุว่าเอ้ยแล้วมันเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็นี้ก็เลยแนะนำไว้ว่าคีย์หลักๆคือควรแวะเวียนควรมีเวลากับการทำมันหน่อยยิ่งโครงสร้างอ่ะยิ่งต้องให้เวลากับเขาหน่อยโครงสร้างมันค่อนข้างสำคัญมากใช่อ่ะแล้วตอนที่ตอกเสาเข็มอ่ะที่บ้านเราทำล่าช้าเพราะว่า1เราเจอช่วงหน้าฝนใช่แล้วน้ำอ่ะท่วมใช่ท่วมในที่นี้คือท่วมหลุมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นให้ฟังว่าคือพอเวลาเขาตอกเสาเข็มเนี่ยเขาจะขุดหลุมไปหน่อยนึงเพื่อที่ว่าจะทำฟุตติ้งทำคานที่อยู่ใต้ดินจึงทำให้พื้นมันจะเป็นแอ่งแล้วช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ฝนเป็นพายุโนอิลเป็นอะไรพวกนี้ครับมันเลยทำให้ว่าน้ำเนี่ยมันขังอยู่ในหลุมก็เลยเป็นอุปสรรคเขาเลยทำงานต่อไม่ได้ช่วงนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เสียเวลามากเพราะว่าคือจริงๆแล้วเขาพยายามที่จะเอาน้ำออกจากหลุมแล้วใช่แต่ว่ามันก็เอาออกวันนี้ตอนเช้าก็ท่วมใหม่อยู่ด้วยความที่อยู่ใต้ดินอย่างเงี้ยพอเราออกปุ๊บน้ำมันก็ค่อยๆซึมค่อยๆซึมเข้ามาได้อีกมันเลยเป็นอุปสรรคและเสียเวลาค่อนข้างมากเขาก็เลยจึงขอหยุดไปเลย2เดือนฟรีๆที่เราไม่ได้ทำอะไรกับบ้านเลยเข็มที่เราตอกไปทั้งหมด10หลุมเนี่ยมันมีอยู่หลุมนึงที่เข็มมันหักถามว่าเข็มมันหักเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอะไรก็คือของที่อยู่ใต้ดินของเราเนี่ยพอเข็มมันหักมันก็หมายความว่ารากฐานของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล้วแน่ๆเราใช้เวลาแก้ไขกับมันนานมากเพราะว่าเราหาวิธีกับมันไม่ได้จนสุดท้ายหาวิธีแก้กันจนได้
แต่หลังจากที่เขาทำฟุตติ้งเนี่ยเราอ่ะยังไม่ให้เขาเทปูนเราก็จะมาตรวจทุกๆครั้งนะคะถ้าเราโอเคแล้วเขาทำถูกต้องแล้วเราก็จะไปขั้นตอนต่อไปก็คือการเทฟุตติ้งเรื่องของการเทปูนในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นฟุตติ้งหรือคานเนี่ยมันก็จะต้องมีช่วงระยะเวลาที่หลังจากเท2วันถึง3วันค่อยแกะแม่แบบออก5วันถึง7วันค่อยเริ่มทำงานต่อเพื่อให้ระยะเวลาเนี้ยปูนมันเซตตัวเสร็จจากคานปุ๊บตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการเทพื้นหลังจากเสร็จที่พื้นเนี่ยเราก็จะถึงขั้นตอนการทำเสาแล้วเราก็จะต้องมาตรวจว่าการผูกเหล็กของเขาผูกถูกต้องไหมเพราะว่าในรายละเอียดของเรื่องการผูกเหล็กเนี้ยมันจะมีรายละเอียดค่อนข้างละเอียดนิดนึงแล้วถ้าเกิดเราเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องบ้านล่ะเป็นคนที่ไม่รู้โครงสร้างการก่อสร้างหรือว่าวิธีการอะไรต่างๆเหล่านี้ล่ะเพราะว่าถ้าบอกตรงๆก็คือถ้าเป็นลำพังอ้อนก็คงปล่อยผ่านหมดเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาตรงนี้ผมว่ายังไงเราควรที่จะต้องศึกษาให้รู้ไว้สักนิดนึงว่ามันควรจะแบบนั้นแบบนี้นะศึกษาเป็นกว้างๆมันก็ได้ชั้น2นี่คือก็ต้องทำคานเหมือนกันทำทุกอย่างคล้ายๆกับชั้นล่างเลยนะคะตัวโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างตั้งแต่การตอกเข็มโครงสร้างยืนขึ้นทำคานชั้น2ทำเสาชั้น2เนี่ยถ้างานมันสามารถรันได้ตลอดของที่เนี่ยจะใช้เป็นระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งไม่เกิน2เดือนแต่ด้วยความที่มันติดอุปสรรคน้ำท่วมมันจึงทำให้แค่โครงสร้างไม่ใช่แค่น้ำท่วมด้วยคือเราอ่ะได้เปลี่ยนทำการเปลี่ยนช่างเฉพาะแค่โครงสร้างเนี่ย3ช่างนะคะทุกคนก็เลยทำให้บ้านเราเนี่ยช้ามากๆเหตุผลที่เราต้องมานั่งเล่าแบบเนี้ยในตอนที่บ้านเสร็จแล้วอ่ะเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้แหละทุกคนจริงๆอ่ะเราก็ตั้งใจจะเล่าไปพร้อมๆกับทุกคนตั้งแต่ที่มันเริ่มทำเพราะว่าอยากให้แบบว่าเรียนเหมือนเรียนรู้แล้วก็แชร์ไปด้วยกันเพราะว่าตอนนั้นน่ะอ้อนไม่สามารถถ่ายทำแบบติดต่อกันได้เลยเพราะว่าคิวช่างเปลี่ยนช่างปัญหาเยอะมากแต่ก็อยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังจะทำบ้านหรือทำบ้านอยู่นะว่าแบบต้องสู้ๆมากๆจิตใจก็คือต้องแบบแข็งนิดนึงมาในส่วนของโครงหลังคานะคะทุกคนแน่นอนว่าชั้น2เนี่ยเราก็ต่อเติมด้วยใช่ไหมโครงหลังคาของส่วนต่อเติมกับโครงหลังคาของบ้านเดิมก็คือพื้นที่เดิมของเราจะไม่เหมือนกันเพราะว่าโครงหลังคาในส่วนของการต่อเติมเนี่ยเราเลือกใช้เป็นใช้เป็นเหล็กกาวไนตัวหลังคาจะเป็นเมทัลชีตแบบแซนด์วิชแซนด์วิชเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่าเมทัลชีตทั่วไปก็คือมันค่อนข้างเก็บเสียงกว่าเสียงก็คือเสียงเบากว่าเวลาฝนตกหรือว่าความร้อนก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งส่วนของหลังคาเดิมเรายังใช้โครงเดิมนะคะใช้โครงเดิมแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นหลังคากระเบื้องลอนคู่ซึ่งอันเดิมจะเป็นลอนเดี่ยวซึ่งเป็นแบบว่าดึกดำบรรพ์ของบ้านเดิมๆเลยอ่ะไหนๆเรารีโนเวทขนาดนี้แล้วอ่ะเปลี่ยนไปเลยดีกว่าด้วยความที่2หลังคาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ2ส่วนพื้นที่เนี่ยหลังคาคนละชนิดกันแน่นอนว่าหลังคาแบบลอนคู่เนี่ยมันจะเป็นกระเบื้องใช่ไหมทุกคนความร้อนที่จะส่งผลมาถึงห้องข้างล่างของเราจะค่อนข้างร้อนกว่าตัวเมทัลชีตคราวนี้เราก็เลยเลือกที่จะใช้ฉนวนกันความร้อนมาช่วยในเรื่องของตรงนี้นะคะและแน่นอนว่าเราใช้ของร็อกวูลนะคะซึ่งมันง่ายมากใช่ง่ายมากก็แบบมันง่ายมากคือแบบว่ามันสามารถกลิ้งได้เลยใช่ไอเรื่องฉนวนความร้อนเนี่ยมันช่วยหลายอย่างนะทุกคนนอกจากบ้านเราจะเย็นขึ้นแล้วมันยังช่วยประหยัดไฟด้วยประหยัดไฟใช่ล็อกวูลนะคะเขามีฉนวนกันความร้อนหลายแบบอันนี้อยากให้เพื่อนๆไปศึกษากันเองเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ดีเทลลึกขนาดนั้นแต่ว่าเราเลือกในแบบที่เข้ากับบ้านเราเราใช้เป็นล็อกชิลใช่ไหมใช่เป็นล็อกชิลนะคะตัวล็อกชิลจะสามารถกลิ้งได้เลยบ้านเพื่อนๆที่ไม่ได้รีโนเวทบ้านแต่รู้สึกว่าบ้านร้อน อยากจะเพิ่มส่วนตรงนี้เข้าไปในส่วนของฝ้าเพดานก็สามารถกลิ้งได้เลยขึ้นบนฝ้ากลิ้งได้เลยเขาไม่ติดไฟไม่เป็นตัวนำไฟใช่สำหรับฉนวนกันความร้อนทุกคนก็ต้องดูแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างอยู่ข้างบนเรามองไม่เห็นอยู่กับสายไฟแล้วด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ความร้อนจากหลังคาลงมานานๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยด้วยความเป็นห่วงแต่ว่าอย่างเราคูเราศึกษามาแล้วเขามีวิจัยมีอะไรรองรับเรียบร้อยนะคะเราก็เลยแบบว่าโอเคแล้วก็หลังจากที่เราใช้เนี่ยอันเนี้ยสามารถพูดได้เลยเพราะว่าเราผ่านการใช้มาแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยห้องไม่ร้อนเหมือนเดิมแต่ก่อนอ่ะห้องร้อนมากจะบอกเลยว่า
บ้านเย็นขึ้นจริงๆทุกคนใช่แล้วก็รู้สึกว่าแอร์มันเย็นไว้ทั้งๆที่แอร์เนี่ยเราใช้แอร์ตัวเดิมนะสำหรับใครที่รีโนเวทบ้านหรือว่าไม่ได้รีโนเวทบ้านก็ได้แบบรู้สึกว่าบ้านตัวเองแบบทำไมมันร้อนจังเลยแล้วแบบต้องใช้แอร์ก็ต้องทำงานหนักอะไรเงี้ยเออเผื่อเป็นตัวเลือกที่ดีของทุกคนเนาะมันง่ายมากๆจริงแล้วก็ราคาก็คือแบบไม่ได้แพงอ่ะใช่หลังจากขึ้นโครงหลังคาเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการก่อฉาบกันเนาะก็ก่อฉาบเนี่ยก็คือไม่นานขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เนี่ยก็เรียบร้อยเลยสำหรับชั้น2เอาง่ายๆว่าโครงสร้างเราเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วใช่คราวนี้ก็จะเริ่มมาดีเทลในบ้านแล้ว อย่างเช่นสกิมโค้ดอย่างผนังของบ้านเราทั้งหลังเนี่ยเราทำการสกิมโค้ดด้วยสกิมโค้ดคืออะไรก็คือการที่ให้ผนังของเราอ่ะเนียนเรียบทาสีมันจะได้รู้สึกว่าเนียนตาไม่เป็นแบบตะปุ่มตะปาก่อนๆที่เราเคยเป็นคลื่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าถามว่ามันเนียนแบบว่ากริปเลยไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะทุกคนก็อยู่ในเลเวลที่แบบว่ามองไปแล้วเนียนตาแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลด้วยว่าเป็นคนที่ดีเทลขนาดไหนแต่ว่าสำหรับเรารู้สึกว่าเราแนะนำนะถ้าสำหรับใครทำบ้านใหม่แนะนำให้ทำการสกิมโค้ดด้วยนะคะเพราะว่าการทาสงทาสีอะไรเงี้ยมันจะทำให้เนียนมากแล้วก็เท็กเจอร์ดีด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นพวกระบบไฟและระบบไฟระบบน้ำนะคะส่วนตรงนี้ก็ค่อนข้างสำคัญตาม BOQ ถูกต้องสายไฟยี่ห้อถูกไหมเดินสายดินให้เราหรือเปล่าเพราะว่าต้องสำคัญมากๆบ้านเนี่ยมันจำเป็นอย่างมากที่เราจะต้องลงสายดินมันจะเป็นแท่งหมุดยาวๆเลยตอกลงไปในพื้นดินของเราถ้าให้ถูกต้องจริงๆนะครับสายดินเนี่ยเราจะต้องเอาทองแดงเนี่ยเกี่ยวกับเสาเข็มที่เราตอกไปแล้วด้วยซ้ำอันนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดระบบน้ำระบบประปาท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนหมดเลยนะขั้นตอนของห้องน้ำโดยเฉพาะห้องน้ำชั้น2เราจำเป็นจะต้องทากันซึมด้วยอย่างผู้รับเหมาของเราเขาก็จะมีการขังน้ำเทสให้เราด้วยอันนี้ก็ต้องเช็คนะทุกคนขังน้ำเทสให้เรียบร้อยนะคะค่ะการซึมให้เรียบร้อยก็ค่อยทำการปูเทปูนปูกระเบื้องต่างๆนะทุกคนเมื่อระบบน้ำระบบไฟเสร็จตอนนี้เราก็ทำการปิดฝ้าแต่ก่อนที่เราจะปิดเนี่ยเราควรที่จะเทสน้ำที่หลังคาดูก่อนเมื่อเราชัวร์แล้วว่าหลังคาเราเนี่ยไม่รั่วไม่ซึมรอยต่อรอยน็อตหัวน็อตน้ำไม่เข้าไม่ซึมเราจึงทำการปิดฝ้าชั้น2ได้หลังจากนั้นนะคะจริงๆอ่ะเขาจะต้องทาสีก่อนปูกระเบื้องใช่ป่ะใช่แต่ว่าของเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะเร่งรัดมากๆแล้วอ่ะทุกคนเพราะว่าในขั้นตอนต่างๆที่พูดมานี่เราเล่าไม่หมดนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่กำลังทำบ้านจริงๆจะบอกเลยว่าทุกอย่างที่พูดอ่ะคือแบบค่อนข้างแบบเป็นห่วงจริงๆแล้วก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์มากๆแต่จริงๆเราก็ไม่ได้แบบพูดทั้งหมดเพราะว่าถ้าจะเล่าทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องกี่ EP อ่ะ1ชั่วโมงมันก็ไม่จบอ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยนะคะเราก็เลยเร่งเขาแล้วว่างั้นอะไรเข้าได้คือเข้าเลยค่ะไม่ต้องตามลำดับขั้นตอนแล้วซึ่งจริงๆอ่ะการทำบ้านมันก็จะมีลำดับขั้นตอนของเขาที่ถูกต้องเนาะอันเนี้ยอย่างทาสีเนี่ยก็มาทาสีพร้อมกับปูกระเบื้องไปด้วยเลยซึ่งจริงๆแล้วเป็นขั้นตอนที่ผิดมากๆต้องยังไงคะเพราะว่าการที่เขาปูกระเบื้องพร้อมกับทาสีจะทำให้กระเบื้องเกิดปัญหาต่างๆมากมายอย่างเช่นการกวงการที่กระเบื้องเลอะหรือเสียหายได้ด้วยความว่ามีช่างหลายช่างเนาะทุกคนหน้างานเราจะมีช่างหลายช่างเข้ามามากในตอนนั้นนะคะสิ่งนี้ผู้รับเหมาเป็นคนแนะนำว่าต้องทำแบบนี้เพราะไม่งั้นจะไม่ทันแล้วไม่งั้นจะไม่ทันตามสัญญาของเราก็เลยต้องเป็นแบบนั้นซึ่งเราอ่ะก็เป็นเจ้าของบ้านเราก็อยากอยู่บ้านเร็วๆเนาะทุกคนเพราะว่าตกลงในสัญญาเนี่ยทุกคนสัญญาก็สำคัญอ่ะลืมพูดตรงนี้ไปเลยสัญญาสำคัญมากว่าเขาจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ในการทำบ้านเราซึ่งของเราเนี่ยกำหนดไว้ประมาณ7เดือนใช่ซึ่งเขาก็จะมีระบุนะคะว่าเกิน7เดือนแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามันผิดที่เขาและยังไม่เสร็จเนี่ยเขาจะสามารถให้เราปรับเขาได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ต้องดูด้วยนะคะว่าต่อวันต่อเดือนต่ออาทิตย์อันเนี้ยสำคัญมากถูกต้องจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันทีหลังใช่แล้วถ้าเราเซ็นไปแล้วอ่ะอันนั้นคือจบเราก็ต้องยึดตามสัญญานะคะซึ่งของเราเนี่ยของเราอ่ะคิดเป็นเดือนเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นเดือนเนาะทุกคนก็ขอไม่ดีเทลนะคะแต่ว่าบอกตามตรงว่ามันล่วงเวลาเลยมาค่อนข้างเยอะแต่เราอ่ะไม่ได้แบบว่าโหดขนาดนั้นนะเราก็ลดให้หมายถึงลดจำนวนเดือนให้อย่างเดือนที่แบบต้องพักไปเพราะน้ำท่วมเพราะอุปสรรคหน้างานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลบเราก็ไม่ได้แบบขีดเขาจริงๆแต่ว่าในส่วนที่เป็นการล่าช้าของช่างจริงๆเนี่ยอันเนี้ยเราก็แบบต้องยอมปรับอ่ะทุกคนไม่งั้นมันก็แบบอ่ะสัญญามีไว้ทำไมอ่ะใช่ป่ะอ่ะอันนี้เราก็ต้องยอมปรับแต่ว่าเราก็อยากเร่งให้เขาทำงานเร็วด้วยแต่คือเราจะบอกว่าก่อนที่เราจะปรับเนี่ย
เรามีการตกลงและตัวถักช่วงระยะเวลาการทำงานไทม์ไลน์เขาจะมีบอกแล้วว่าสองเดือนแรกทำอะไรซึ่งตลอดระยะเวลาเนี้ยพอเราเห็นว่าเฮ้ยแต่ละขั้นตอนมันเริ่มเลทเรามีการทวงถามเขาตลอดว่าแล้วแบบนี้จะทันไหมจะทันไหมจะทันไหมคือง่ายๆว่าทุกอย่างไม่ทันค่ะทุกคนใช่มันไม่ได้เป็นไปตามไทม์ไลน์ที่เขาแจ้งมาด้วยความที่มันไม่เป็นไปตามแผนนี่แหละทำให้ทุกอย่างในขั้นตอนต่างๆที่เราเลยต้องมารวมทำตอนท้ายอ่ะค่อนข้างเยอะยิ่งภายในเนี่ยคือเราอ่ะเสียเวลาไปกับโครงสร้างเยอะมากแล้วภายในเป็นการทำแบบเร่งคราวนี้ปัญหาต่างๆมันก็จะเกิดซึ่งสำหรับ EP นี้นะออนก็ว่าเราไล่ยาวมาค่อนข้างเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวแบ่งไป EP 2กันดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยว EP 2นะคะเราจะมาเริ่มพาไปดูกระเบื้องด้วยพาไปเลือกกระเบื้องสุขภัณฑ์ต่างๆอะไรที่เกี่ยวกับภายในเนาะบิวอินต่างๆสำหรับใครที่กำลังทำบ้านไฟติ้งนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเราอะเสียน้ำตากับการทำบ้านมาหนักหน่วงมากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะก็บ้านของเราทำมันด้วยความรักแล้วก็ให้เวลากับมันนิดนึงเนาะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะยังไงฝากติดตาม EP 2ด้วยนะยังมีเรื่องราวอีกเยอะเลยก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับทุกคนที่กำลังทำบ้านหรือว่ารีโนเวทบ้านหรือกำลังคิดที่จะทำบ้านก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย